เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเศรษฐาต้องการอีก61เสียงเท่านั้นเพราะว่าได้มาแล้ว314 อยู่ในมือแล้วจากการแถลงข่าวร่วมตั้งรัฐบาลเมื่อวานเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องการอีก61เสียง61เสียงที่ว่าเนี่ยไม่ได้แน่ๆจากก้าวไกลครับเพราะเมื่อวานนี้ก้าวไกลมีมติชัดเจนค่ะในการที่จะลงมติไม่เห็นชอบแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยโดยเหตุผลว่าที่ไม่เห็นชอบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคุณเศรษฐาแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของไม่เอารัฐบาลข้ามขั้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของพรรคก้าวไกลค่ะก้าวไกลได้มีเสียงส่วนใหญ่นะครับเห็นว่านะครับวันในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการลงคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยพรรคก้าวไกลจะลงมติไม่เห็นชอบนะครับต่อรายชื่อแคนดิเดตนายกของนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะจากพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้นะครับด้วยเหตุผล3ข้อดังนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือในวันนี้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลผสมข้ามขั้วที่นำโดยพรรคเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยได้มีการรวมเอาพรรคที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารได้แก่พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐมาเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งไปแล้วอย่างชัดเจนซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้ลงคะแนนเสียงต้องการที่จะให้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลและยุติการสืบทอดอำนาจนะครับประการที่2พรรคก้าวไกลต้องยืนยันอีกครั้งว่าการโหวตไม่เห็นชอบให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พิจารณาจากคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับตามที่มีการกล่าวหากันแต่เป็นการยืนยันในจุดยืนและคำมั่นสัญญาที่พรรคก้าวไกลได้มีไว้ให้กับประชาชนก็คือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลไม่สามารถที่จะตบสัตว์กับพี่น้องประชาชนได้เหตุผลประการที่3ก็คือว่าเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่การพยายามที่จะลดเงื่อนไขความขัดแย้งหรือมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าประเทศไปให้ได้ต่อโดยมีวาระของประชาชนเป็นตัวตั้งแต่เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับนี่เป็นเหตุผล3ข้อที่พรรคก้าวไกลมีมติร่วมกันในวันนี้ครับ